วันนี้เราจะไปชมนะคะการซ้อมค่ะเรียกว่าเป็นการแสดงศักยภาพของกำลังพลสำรองประจำปี2561จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเลยนะคะตามแผนยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นค่ะถ้าหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเช่นภัยพิบัติหรือว่าภัยคุกคามทางทหารนะคะกำลังพลสำรองเหล่านี้จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับทหารประจำการได้นะคะเราไปติดตามทั้งหมดจากรายงานของคุณวิลาสินีค่ะใช้สำหรับในการป้องกันอันตรายจากอันนี้นะคะเรากำลังการจำลองสถานการณ์คนร้ายลอบยิงฐานบินของกำลังพลกองทัพอากาศที่ร่วมสาธิตปฏิบัติการป้องกันฐานบินในการแสดงศักยภาพกำลังพลสำรองประจำปี2561ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมพื้นที่ศรีสมานโดยเจ้าหน้าที่ทั้งหมดจะเริ่มปฏิบัติการจากเบาไปหาหนักด้วยการยิงตอบโต้หากคนร้ายขัดขืนการเข้าจับกุมของเจ้าหน้าที่ก็จำเป็นต้องปิดจ๊อบด้วยการวิสามันคนร้ายการสาธิตครั้งนี้ใช้ชุดสายตรวจจักรยานยนต์1ชุดชุดสายตรวจยานยนต์1ชุดและชุดปฏิบัติการร่วมแสดงขณะที่กองทัพเรือจัดกำลังพลสาธิตการตรวจค้นเรือประมงเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และสิ่งผิดกฎหมายซึ่งเมื่อพบเรือต้องสงสัยทหารจะสั่งให้เรือดังกล่าวหยุดปฏิบัติภารกิจพร้อมชักธงสัญญาณลิม่าที่หมายความว่าให้เรือลำนั้นหยุดแล่นทันทีและเมื่อชักธงลิม่าขึ้นมาลูกเรือจะหยุดกิจกรรมทุกอย่างบนเรือก่อนให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นพร้อมเข้าเคลียร์พื้นที่หากพบสิ่งผิดปกติก็จะส่งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายจ่าเอกรังสรรค์ดีแป้นกำลังพลสำรองกองทัพเรือเล่าว่าการเข้าตรวจค้นเรือประมงในแต่ละครั้งจะมีอุปสรรคคือเรื่องของสภาพภูมิอากาศและการสื่อสารระหว่างเรือใหญ่กับเรือประมงที่เป็นเรือเป้าหมายแต่หากลูกเรือขัดขืนการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ก็จำเป็นจะต้องเข้าควบคุมสถานการณ์เพื่อไม่ให้เกิดเหตุบานปลายด้านหลังด้านข้างก่อนที่เราจะขึ้นเรือนะครับเราจะขึ้นเรือเราจะนำเรือเล็กลงนะครับแล้วเราก็จะวิ่งเป็นวงกลมหรือเกือกม้านะครับเราจะเซฟเราจนมั่นใจนะครับมั่นใจว่าไต่ผิดหยุดลูกเรือนะครับไม่มีใครซุกซ่อนอยู่หรือว่าอยู่ในห้องเครื่องอยู่ในสะพานเดินเรืออะไรอย่างนี้ครับเราจะเคลียร์ให้ลูกเรือนะครับไปบนหัวเรือให้หมดนะครับแล้วเราถึงจะนำชุดปฏิบัติการขึ้นเข้าเคลียร์ครับสำหรับหัวใจสำคัญในการแสดงศักยภาพของกำลังพลสำรองครั้งนี้พลโทปรีชาสายเพชรเจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหมย้ำว่าต้องการให้สังคมได้เข้าใจว่ากองทัพมีกำลังพลสำรองที่พร้อมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งและกำลังพลสำรองมีความสำคัญกับประเทศชาติในด้านการสงครามและด้านการบรรเทาสาธารณภัยแต่ไม่ได้คิดไกลถึงการให้กำลังพลสำรองมาดูแลสถานการณ์บ้านเมืองการเมืองเราไม่ได้มองตรงนั้นฮะในฐานะของทัพเรามองเรื่องความมั่นคงเตรียมการคนให้พร้อมในภารกิจของกองทัพเรื่องด้านภัยสงครามกับเรื่องบรรเทาภัยที่กองทัพได้รับมอบภารกิจกับการพัฒนาประเทศครับเรายังไม่ประมาทไม่ได้ในทางทหารประมาทไม่ได้เราไม่ทราบว่าในอนาคตสถานการณ์บ้านเมืองประเทศเราจะเป็นอย่างไรไม่ว่าจะเป็นภัยสงครามจะเกิดขึ้นเราก็ไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อย่างไรก็ต้องเตรียมการไว้ตลอดเราไม่ทราบว่าภัยพิบัติจะเกิดขึ้นอย่างไรเรามีคนหนุ่มอยู่ในกองทัพเพราะนั้นคนดังกล่าวเนี่ยต้องรับการฝึกปรือตลอดเวลาปี61ฝึกแบบนี้ปี62ฝึกอีกก็ต้องฝึกอยู่นี้ล่ำไปชีวิตของเราเหมือนเป็นการทำกล้ามเนื้อให้เข้มแข็งสำหรับการแสดงศักยภาพกำลังพลสำรองครั้งนี้มีกำลังพลเข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน377คนโดยกำหนดเป้าหมายไว้ว่าจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้และอยู่ในเกณฑ์อายุ30ถึง40ปีซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายเกษตรกรและอื่นๆรวมถึงชายไทยที่เรียนหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารมาด้วยโดยจะทำการฝึกปีละไม่เกิน9ถึง10วันและจะไม่ให้กระทบต่อการทำงานที่ทำอยู่ด้วยวิลาสินีสงบประจาเข้าจริงสปริงนิวส์รายงาน